เสียโบไม่จบแจ้งเอาผิดเพจหมอลำใหม่พัชรีไลฟ์มีภาพหมิ่นประมาทบุรีรัมย์เสียโบชายในคลิปคุกคามคณะนักร้องหมอลำใหม่พัชรีขึ้นโรงพักนางรองแจ้งความเอาผิดเพจหมอลำสตอรี่หลังไลฟ์สดจนโดนทัวร์ลงเมื่อวันที่13กันยายน66เสียโบอายุ44ปีชายในคลิปที่เข้าไปคุกคามหมอลำชื่อดังใหม่พัชรีระหว่างไปแสดงที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นโรงพักนางรองแจ้งความเอาผิดกับเพจหมอลำสตอรี่ที่เอาภาพและคลิปซึ่งมีตนเองอยู่ไปลงทางโลกโซเชียลจนมีคนมาต่อว่าเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้ที่มาคอมเมนต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทุกคนกรณีดังกล่าวเริ่มจากเพจหมอลำสตอรี่ได้เผยแพร่คลิปภาพความวุ่นวายหลังเวทีการแสดงที่ทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อบุกโวยวายสร้างความวุ่นวายระหว่างก่อนแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับศิลปินที่จะต้องเดินทางไปทำการแสดงต่างสถานที่และต้องเจอคนหลายรูปแบบเพจดังกล่าวระบุว่าคืนเกิดเหตุใหม่พัชรีมีคิวแสดงที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและโดนชายไม่ทราบชื่อบุกด่ากราดและทำร้ายแดนเซอร์โดยใหม่พัชรีเปิดเผยว่าทำทีอ้างว่าเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูปด้วยอาการมึนเมาพร้อมชี้หน้าพูดว่ามึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนซึ่งก็ไม่มีใครสนใจและการ์ดก็มาดึงตัวออกไปจนถึงเวลาแสดงแดนเซอร์ไปเตรียมตัวเดินมากระชากแขนใหม่พัชรีและด่าหยาบคายพร้อมกระชากแขนใหม่พัชรีอย่างแรงซึ่งที่ใหม่ก็ไม่สนใจเข้าไปเตรียมตัวแสดงยังไม่ไวที่จะเข้ามาหาเรื่องในห้องพักอีกจนการ์ดมาดึงตัวออกไปรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่เอนจอยกับการแสดงแล้วเมื่อคืนแต่ด้วยสปิริตนักแสดงจึงต้องขึ้นโชว์จนจบฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับศิลปินนักแสดงจะต้องระวังตัวเองมากๆเพราะไม่รู้แต่ละคืนจะเจออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่พัชรีด้านใหม่พัชรีหรือนางสาวพัชรีชัยเลิศนักร้องสาวหมอลำชื่อดังได้ออกมาระบุระหว่างเดินทางไปแสดงที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตามภาพเป็นภาพของการไลฟ์สดก่อนจะขึ้นเวทีแสดงเวลาประมาณ22นาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาใกล้จะทำการแสดงและได้มีการไลฟ์สดให้แฟนเพจได้รับชมช่วงนั้นปรากฏว่าได้มีแอดมินมาแจ้งว่ามีแฟนเพลงมาขอถ่ายภาพจึงแจ้งไปว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเพราะกำลังแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีแต่กลับได้รับคำตอบจากชายคนดังกล่าวคือเสียโบด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายอย่างแต่ตนไม่ได้ถือสาจากนั้นตนได้เดินผ่านแขกในร้านอาหารเพื่อจะขึ้นเวทีปรากฏว่าได้มีชายคนดังกล่าวกระชากแขนของใหม่อย่างแรงจึงทำได้แค่สะบัดออกจากนั้นได้รับแจ้งจากทีมงานว่าชายคนเดิมยังไปก่อกวนกับน้องแดนเซอร์อีกหลายคนจึงคิดว่าไม่มีความปลอดภัยจึงประสานไปยังเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านกลับพาชายคนเดิมที่พยายามคุกคามมาหาถึงในห้องแต่งตัวแล้วกลายเป็นภาพดังกล่าวที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนั้นส่วนตัวอยากฝากไปถึงเสียโบหากหายเมาเป็นปกติแล้วอยากให้คิดย้อนหลังว่าทำอะไรลงไปบ้างใหม่เป็นเพียงศิลปินตัวเล็กๆไม่อยากไปสู้รบตบมือกับใครเพียงแต่อยากได้ยินคำขอโทษจากเสียเท่านั้นยอมรับว่าตอนนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกับตนเองและลูกทีมจึงเข้าไปแจ้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สภ.พุทธไทยสงไว้เรียบร้อยแล้วและอยากฝากไปถึงแฟนเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับใหม่มาโดยตลอดโดยยังจะยึดหลักของความถูกต้องในการทำหน้าที่ของศิลปินต่อไป หน่อยรีวิวบ้านหลังใหม่ถูกใจสามีอยู่กับธรรมชาติมีทั้งลิงและเสือ
ในที่สุดก็ขายบ้านหลังเก่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อเจอผู้จัดสาวหน่อยบุษกรวงพัวพันธ์ผู้สื่อข่าวจึงได้ขอให้ผู้จัดคนเก่งรีวิวบ้านหลังใหม่ที่ได้ข่าวว่าใหญ่กว่าบ้านหลังเก่าไม่น้อยขายบ้านได้แล้วได้แล้วค่ะเป็นบ้านที่อยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะแต่พอมีบ้านใหม่เราก็ต้องคอยดูแลก็เลยตัดสินใจที่จะขายตัดสินใจขายยากเหมือนกันนะเพราะมันเป็นความทรงจำที่ดีมันมีความสุขตอนแรกจะไม่ขายแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจขายให้คนอื่นเขามาดูแลแทนจะขายก็ต้องถามลูกเพราะเขาโตแล้วลูกอะไรก็ได้แต่ตัวแม่ต่างหากที่รู้สึกเสียดายมีความผูกพันมายาวนานเลือกคนที่มาซื้อบ้านยังไงเหมือนบ้านเลือกคนเนื้อมีคนมาดูเรื่อยๆสุดท้ายคนนี้ก็ได้ไปเขาเป็นอาร์ติสเขาถูกใจหลายอย่างไปดูแล้วชอบเลยเขาไม่รู้ว่าหน่อยลงขายในไอจีไม่รู้ว่าเป็นบ้านดาราตลกมากเขาไปเจอในเว็บพอเขารู้อากงอาม่าก็ดีใจใหญ่เลยกำลังจะส่งมอบบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมคือเนื้อที่มากกว่าต้นไม้เยอะๆเราเริ่มเข้าป่าไปเรื่อยๆเหมือนลูกโตขึ้นเขาจะได้มีที่ชูตบาสเขาอยากมีสนามบาสแต่เป็นแค่ครึ่งวงกลมที่ชูตบาสไม่มีสระว่ายน้ำมีแต่บ่อที่มีตัวเงินตัวทองเดินออกมาเรื่องจริงมันอยู่กับธรรมชาติมากวันดีคืนดีบ้านมีลิงค่ะเรื่องจริงนะทุกคนบอกขาดแต่เขาทั้งที่อยู่ในโซนกรุงเทพค่ะแต่มีสัตว์อยู่แถวซาฟารีเลยช่วงแรกยังคิดว่าจะต้องถือปืนนอนหรือเปล่าที่ตรงนี้ธีรเดชเท่านั้นค่ะบ้านเก่าคือความเจริญมารถไฟฟ้ามาถึงอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนะนางย้ายหนีความเจริญกลัวไหมจะมีสัตว์วิ่งเข้ามาในบ้านคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเขาให้อาหารเสือตอนแรกก็เสียงอะไรเรื่องจริงนะซีเรียสยีราฟมาบ้านยังโอเคแต่หน่อยกลัวเสือยิ้มแต่ก็มีรั้วรอบขอบชิดปรับตัวกันยังไงที่ต้องหนีจากความเจริญมีการพูดคุยกันก่อนตอนแรกลูกบอกจะเรียนโรงเรียนแถวนั้นให้ลูกขี่จักรยานไปโรงเรียนได้คุณภาพชีวิตคงจะดีปรากฏว่าพอลงเสาเข็มลูกเดินมาบอกว่าลูกอยากไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ทุกคนก็ฮึ่งจะทำยังไงโทรไปถามสถาปนิกเขาบอกว่าเสาเข็มลงไปแล้วถ้าจะสร้างก็สร้างต่อไปเถอะอย่างที่บอกการปรับตัวของหน่อยคือต้องไปเร็วขึ้นต้องใช้เวลาแต่ก็จะออกมาเจอเพื่อนบ่อยและแม่ก็จะเหนื่อยเพราะ3คนพ่อลูกเขาไม่ออกไปไหนเราอยู่บ้านหลังนี้มาได้1ปีแล้วค่ะเพื่อนบ้านเป็นสนามม้าเลี้ยงม้าบรรยากาศเขาใหญ่มากยิ้มอยู่ครบ1ปีเคนมีความสุขอย่างไรบ้างเขามีสุขมากจำศีลมากแต่พี่เป็นสาวเมืองหัวเราะยอมเดินทางนานหน่อยเป็นเสียงส่วนน้อยของบ้านแล้วลูกเรียนอินเตอร์บางนาวิ่งมอเตอร์เวย์แต่เด็กตื่นเช้าตื่นได้ส่วนบ้านญี่ปุ่นยังอยู่เก็บไว้สำหรับไปพักผ่อนและปล่อยเช่าด้วยตอนนี้ก็มีน้องๆแอบไปจองบ้านที่เคนไว้นะ